พาคุณผู้ชมเข้าไปร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68ในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องบอกว่าภาพรวมค่อนข้างราบรื่นนะฮะเดี๋ยวผมไปที่คุณสิริกัญญาก่อนดีกว่านะครับเป็นหัวหอกของพรรคพลังประชาชนพรรคประชาชนเขาในเรื่องของการเศรษฐกิจการคลังประมาณนี้ไฮไลท์อยู่ที่คุณไหมเนี่ยบอกว่าเรื่องงบกลางอันนี้คือมาตรา6ของตัวพระราชบัญญัติโฟกัสไปที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตครับคุณหมายบอกว่ารัฐบาลตอนนี้หน้ามืดแล้วไปล้วงเงินมาจากทุกแห่งอันนี้คือสิ่งที่ขึ้นในระหว่างที่คุณหมายนั้นพูดในสภาผู้แทนราษฎรคือไปล้วงเงินจากธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งเอามาได้ประมาณสัก 35,000 ล้านบาทมันก็ยังไม่ครบมันยังขาดอยู่อีกแสนกว่าล้านซึ่งจะทำให้คนอีก12ล้านคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเพราะต้องลุ้นว่าไอ้ที่มันขาดอยู่น่ะมันจะไปเอาตรงไหนมาจ่ายจนครบ45ล้านคนฟังคุณไหมดูฮะเรียกได้ว่าหน้ามืดแล้วนะคะมีเงินตรงไหนซ่อนตรงไหนเก๊ะไหนเหลืออยู่ก็ขอไปล้วงไปควักเอาออกมาให้หมดนะวันนี้แต่จนแล้วจนรอดกันท่านประธานมันก็ยังไม่ครบ 350,000 ล้านบาทอยู่ดีท่านไปตัดงบของธนาคารแห่งรัฐมาก่อนทำไมคะตัดนิดตัดหน่อยก็จะเอาค่ะเพื่อรวมเงินให้ได้แต่ก็รวมได้แค่ 35,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธานเงินที่ต้องใช้ก็ยังไม่มีไม่พอนะคะงั้นแล้วใน 35,000 ล้านบาทคุณดูธกส.ธนาคารเดียวฮะเบอร์1ข้างบนสุดโดนไป 30,000 กว่าล้านแล้วก็เบี้ยใบรายทางอีก4ธนาคารคุณก็ดูเอาเองว่าธนาคารสงเคราะห์Exim Bank SME Bank นี่โดนไปเท่าไหร่รายละเล็กรายละน้อยธกส.โดนอ่วมฮะอ้าวรัฐมนตรีช่วยคลังอดรนทนไม่ได้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนั่งฟังอยู่ถึงกับนั่งไม่ติดออกมาโต้ออกมาแลกทันทีบอกว่าการไปดึงงบจากธนาคารรัฐ5ธนาคารมาโปะแล้วใช้ในดิจิตอลวอลเล็ตถือว่าไม่ผิดกฎหมายฟังรัฐมนตรีช่วยดีๆฮะชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือการปรับลดงบประมาณดังกล่าวไม่ได้เป็นการปรับลดในมาตรา40นะครับซึ่งมีการตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไว้ทั้งสิ้น 410,000 ล้านบาทเศษและยืนยันนะครับใน 410,000 ล้านบาทเศษเนี่ยมีอยู่จำนวน 28,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณในการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านสมาชิกทุกท่านว่ากระบวนการในการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการโดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมาตรา29มาเป็นมาตรา6นั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตยืนยันตามมติครับคือยืนยันง่ายๆว่ากรรมการเสียงข้างมากนั้นยืนยันว่าอีตัวที่ไปอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าด้วยงบประมาณเกี่ยวกับแบงค์ทั้ง5แบงค์แบงค์รัฐเนี่ยเราโยกเข้ามาไว้ในมาตรา6ที่เถียงกันอยู่คืองบกลางเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายดังนั้น 35,000 ล้านบาทที่เอามาจากธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งมาใส่ดิจิตอลวอลเล็ตนั้นสามารถทำได้คราวนี้มาถึงไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์หรือว่าอาจารย์วีระธีรพัฒรานนท์ลุกขึ้นมาทุกครั้งเป็นไฮไลท์ทุกครั้งเพราะอาจารย์นั้นเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณปี68ด้วยบอกว่าอย่างนี้ฮะรัฐบาลทุกรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังขาดดุลเรื้อรังหมายความว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่เราหาได้แล้วเป็นแบบนี้ติดต่อกันมาเป็นทศวรรษแล้วแน่นอนเมื่อใดก็ตามที่ประเทศนั้นมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลก็ต้องมีการกู้เงินเอามาใช้ทุกปีเราก็กู้กันทุกปีเพราะเราขาดดุลทุกปีดังนั้นพอเรากู้ทุกปีเราก็เป็นหนี้ซึ่งหนี้ตัวนั้นเราคุ้นกันในชื่อของคำว่าหนี้สาธารณะเอาล่ะเจาะลงไปฮะข้อมูลณสิ้นเดือนมิถุนายนปี67พบว่ารัฐบาลมียอดหนี้สาธารณะคงค้างทั้งสิ้น 11.54 ล้านล้านบาทล้าน2ครั้งนะฮะ 11.54 ล้านล้านบาทหากรวมการกู้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67จำได้ไหม 1.22 แสนล้านบาทที่เพิ่งผ่านไปกับงบประมาณปี68อั้นเต็มเพดานไปเลย 865,000 ล้านบาทอันนี้คือการขาดดุลงบประมาณที่มากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาใน1ปีนะฮะเท่ากับยอดคงค้างหนี้สาธารณะ
รวมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ประเทศไทยมีอยู่จะกลายเป็น12ถึง13ล้านบาทภายในปี68 12ถึง13ล้านบาททำให้ใน 3-5 ปีข้างหน้าประเทศไทยนั้นจะประสบภาวะปัญหาทางการเงินการคลังอย่างหนักเพราะอะไรกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อคุณมีหนี้สาธารณะในการจัดทำงบประมาณแต่ละปีนั้นคุณจะต้องจัดสรรเพื่อเอาไปจ่ายหนี้สาธารณะให้หนี้สาธารณะมันลดลงแต่คุณดูครับเรามีหนี้สาธารณะอาจารย์วีระบอกว่าจะทะลุ12ถึง13ล้านบาทแต่ในปี68ปีเดียวเราตั้งเงินเอาไปใช้หนี้นะเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 กับอีก 10,000 ล้านบาทโดยประมาณซึ่ง 400,000 กว่าล้านนี้เป็นเงินต้น 150,000 ล้านบาทเท่านั้นอีกประมาณ 260,000 ล้านบาทเป็นดอกเบี้ยไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่สงสัยว่าทำไมเราไปกู้มาแล้วเวลาผ่อนทีนึงทำไมเงินต้นมันลดน้อยจังเลยมันดอกเยอะประเทศก็เช่นเดียวกันฮะหนี้เรา12ถึง13ล้านล้านเราจ่ายหนี้คืนคุณผู้ชม12ถึง13ล้านล้านนะเราจ่ายหนี้คืนเนี่ยนะปี68ปีเดียว 400,000 ล้านเงินต้นแค่ 150,000แต่ดอกล่อไป 260,000 และนี่ยังไม่นับรวมหนี้ที่ต้องชำระคืนให้สถาบันการเงินของรัฐซึ่งเป็นรายการนอกงบประมาณซึ่งมีอยู่อีกประมาณ1ล้านล้านบาทลองฟังเสียงอาจารย์วีระช่วงนี้ครับกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตลอดต่อเนื่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือรายจ่ายประจำมิได้ลดลงตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอดทำให้เรามาถึงจุดอันตรายนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตบัดนี้ประเทศเราได้ติดกับดักการจัดทำงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือรายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถานะทางการเงินการคลังของรัฐในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแท้จริงนี่คือภาวะเซาะกร่อนบ่อนทำลายสภาวะทางการเงินการคลังของประเทศไทยอย่างแท้จริงเอาล่ะประโยคนี้ต้องเป็นประโยคฮิตติดปากอย่างแน่นอนเพราะมันคือการเซาะกร่อนบ่อนทำลายไม่ใช่เซาะกร่อนบ่อนทำลายเรื่องของการล้มล้างการปกครองแต่เป็นเซาะกร่อนบ่อนทำลายทางการเงินการคลังอย่างแท้จริงอาจารย์วีระเสนอทางออกนะฮะบอกว่าให้เราจัดทำงบประมาณประจำปีแบบไม่เพิ่มวงเงินรายจ่ายคือให้อยู่เท่าเดิมเท่านี้เท่ากับปี68เนี่ยอย่างน้อย3ปีนับจากนี้คือเราต้องอย่าลืมว่าเกือบจะทุกปีมีแค่ปีเดียวเท่านั้นเองมั้งที่เรามีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายมันไต่บันไดขึ้น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 แบบนี้ทุกปีอาจารย์วีระเสนอว่าจากนี้ไป3ปีให้เราเป็นเส้นขนานคือไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงเพื่อให้ภาระในการจ่ายหนี้สาธารณะของเรานั้นมันอยู่ในภาวะที่จะไม่ตกเข้าไปอยู่ในกรอบของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศนี่น้ำจิ้มเท่านั้นอาจจะฟังดูยากนิดนึงใครก็ตามอยากเข้าใจไปดูอาจารย์วีระอภิปรายฉบับเต็มหรือไม่อาจจะย้อนดูเอาให้ชัดอีกสักรอบนึงก็ได้เพราะว่านี่คือเรื่องราวทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรเงินมาใช้ในแต่ละปีของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ